ฟุตบอลไทยลีกกลับมาแข่งขันแล้วนะคะวันนี้มีโปรแกรมมาฝากกันคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็มีแข่งขัน1คู่ด้วยกันค่ะโดยวันนี้นะคะเวลาช่วงเย็นของวันนี้ค่ะจะเป็นการพบกันระหว่าง True Bangkok United กับ PT ประจวบค่ะก็เริ่มแข่งขันเวลา 19:00 นแล้วค่ะถ่ายทอดสดทาง True Bon Thai 1หมายเลข613ค่ะ True Bangkok United พบกับ PT ประจวบนะคะมาเริ่มที่ความพร้อมของเจ้าบ้านอย่าง True Bangkok United กันก่อนค่ะเกมนี้น่าจะมีการปรับทัพพอสมควรนะคะในช่วงตลาดซื้อขายรอบนี้เมื่อทีมได้ปล่อยตัววิลเลนโมต้าวันเดอร์หลุยอามาดูสุคุน่าอดิศักดิ์ไกรสอนณัฐวุฒิสุขสุมทัศนพงษ์หมวดดารัตและรัชนาธอรัญญไพโรจน์ออกจากทีมไปแล้วก็มีการเสริมทัพด้วย3แข้งต่างชาติอย่างลูก้าอาเดชอดีตปีทีมชาติเซอร์เบียชุด U21 ลิไซโลซิปโควิชอดีตหัวหอกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ U21 และมูเซนอัลกัสซันนี่ดาวยิงทีมชาติโอมานแล้วก็ยังได้ทิติพันธ์พ่วงจันทร์มิดฟิลด์คนสำคัญหายเจ็บกลับมาช่วยทีมด้วยค่ะโดยความพร้อมของทีมในเกมนี้โค้ชแบนทศวรรณศรีปานก็จะมีขุมกำลังแบบเต็มอัตราศึกเลยทีเดียวแข่งตัวหลักพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติคำไม้พิธพัฒน์โนชัยยาเอเวอร์ตันเกินคาเวสสุพันธ์ทองสงนิติพงษ์เสรานนท์รุ่งรักภูมิจันทึกวีระเพชรป้องพันธ์ทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรและปกเก้าอนันต์ค่ะก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดค่ะมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าชัยชนะในเกมประเดิมเปิดไทยลีกฤดูกาลใหม่จะเป็นของทีมใดทางทูบอลไทย1หมายเลข613ค่ะขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ